น่าจะมาทำครัวซองช็อกโกแลตกับครัวซองธรรมดาว่ามันทำแตกต่างกันยังไงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดทำครัวซองแบบปั้นปกติแบบปั้นปกติมันก็ง่ายเกินไปนิดนึงนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับเรามีแป้งโดครัวซองมาเรียบร้อยแล้วเป็นฟรอเซนโดนะครับหาซื้อได้ตามแมคโครทั่วไปนะครับง่ายนะคะง่ายกับชีวิตมากครับผมแล้วเราก็เริ่มตัดเป็นรูปแบบเลยของครัวซองตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับโอเคเห็นไหมครับจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะชิ้นแรกไม่นับใช่ไหมคะนัทใช่ครับชิ้นแรกไม่เอาแล้วเราก็จะมาทำเป็นครัวซองช็อกโกแลตให้1ชิ้นนะครับโอเคเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็คือทั้งหมดแล้วเราจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็จะมีสามเหลี่ยม2ชิ้นแล้วก็สี่เหลี่ยม1ชิ้นนะครับวิธีการปั้นครัวซองนะครับเรายืดก่อนโอเคแล้วเราก็ม้วนนะครับค่ะโอเคแล้วเราก็ดึงนิดนึงให้มันยาวๆหน่อยเวลาติดมันจะได้ติดได้สวยๆนี่นะครับแล้ววิธีการทำครัวซองช็อกโกแลตนะครับเราก็ใช้จริงๆเขาจะมีช็อกโกแลตที่เป็นบาร์สำหรับทำครัวซองโดยเฉพาะเลยก็มีหรือจะใช้เป็นช็อกโกแลตเม็ดก็ได้แต่วันนี้นัดรู้ว่าคนปกติหากันไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะมันหายากมากจริงๆก็เลยใช้เป็นเม็ดแล้วก็ม้วนกลับมาทีนึงม้วนอย่างนี้เห็นไหมครับม้วนมาทีนึงแล้วก็วางต่อใส่เต็มเนาะใส่เยอะกว่านี้ได้มั้ยไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมันจะล้นมันแน่นโอเคแล้วเราก็ม้วนพับอีกทีนึงนะครับแค่นี้เราก็ได้ครัวซองช็อกโกแลตแล้วแบบนี้นะครับง่ายดายมากๆโอเคนะครับเราก็นำไปหมักนะครับในความชื้นประมาณ 80% แล้วก็อุณหภูมิประมาณ23องศานะครับง่ายๆนะคะถ้าไม่มีตู้พลูแบบนี้เอายัดเข้าไมโครเวฟโดยที่ไม่ต้องเปิดไมโครเวฟนะคะครับหรือเตาอบก็ได้แล้วเราก็พ่นฟอกจี้นิดนึงใช่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะประมาณนี้ครับมันก็ได้เรียบร้อยแล้วทำไมมันเยอะขึ้นล่ะคะเชฟนัทเพราะว่าผมทำเตรียมไว้แล้วครับ นี่นะครับมันก็จะออกมาเป็นอีหลอปแบบนี้นี่นะคะคืออันนี้คือขึ้นเรียบร้อยนะครับมันจะใหญ่ขึ้นเท่าหนึ่งเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทาไข่ทาไข่เพื่ออะไรคะเพื่อให้มันเงาๆเราก็จะไปอบในอุณหภูมิ180องศานะครับประมาณ 12-15 นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความร้อนของแต่ละขึ้นอยู่กับความร้อนของแต่ละเตาอบครับผมจะกดไอ้น้ำนิดนึงให้มันมีไอ้น้ำเตาอบไม่มีไอ้น้ำให้หรอคะก็เอาถ้วยใส่น้ำครับแล้วก็เทลงไปในเตาอบนิดนึงแค่เทเลยใช่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับไอ้น้ำมันออกมาแล้วแค่นี้ได้ครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคทีนี้เราก็มาใส่จัดจานไหมคะใช่ครับผมจานที่สวยงามเป็นครัวซองช็อกโกแลตกับครัวซองเนยสดนะครับค่ะแล้วเราก็มาต่อกันอีกเมนูหนึ่งนะคะชื่ออะไรคะเชฟนัทเป็น peach puff pastry ครับหรือว่าเป็น triple p triple p เนาะใช่ครับโอ้ยโอเคก็เริ่มตั้งแต่แรกนะครับเราจะทำ pastry cream ก่อนที่เป็นไส้มันเนาะก็จะมีครีมแล้วก็มีแป้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นครีมพาวเดอร์นะครับแล้วก็มีเอ็กโยกก็คือมีไข่แดงแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีนมนะครับโอเคโอเคค่ะครีมพาวเดอร์หาซื้อได้ที่ไหนคะนัทครีมพาวเดอร์หาซื้อได้แมคโครหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไปใช่ครับโอเคไม่ได้หายากเนาะใช่ไม่หายากหาง่ายมากโอเคเริ่มนะครับเทนมไข่แดงกับน้ำตาลโอเคไข่แดงลงแล้วก็น้ำตาลลงโอเคลงเสร็จปุ๊บคนก่อนทันทีถ้าไม่คนทันทีจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นริ่มๆนะครับโอเคแล้วก็ใส่ครีมพาวเดอร์ลงไปแล้วก็ค่อยจะฟุ้งค่อยๆคนครับใกล้จามแล้วใกล้จามไม่งั้นมันจะฟุ้งกระจายทีเดียวแล้วครีมใส่เมื่อไหร่คะครีมอะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปในหม้อเลยครับหลังจากที่นมอุ่นแล้วเราก็นำนมนะครับมาเทใส่นัดรบกวนพลอยคนให้นิดนึงค่อยๆเทนะครับค่อยๆเทให้มันพอเริ่มเข้ากันเสร็จปุ๊บค่อยๆเทลงไปอีกเพื่อปรับอุณหภูมินะครับไข่จะได้ไม่สุกโอเคพอหลังจากนั้นก็เทให้หมดเลยพอคนเข้ากันเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็
น้ำกลับลงไปในหม้อกลับลงไปในหม้อใช่ครับโอเคก็ขึ้นตั้งเตานะครับเหมือนเดิมคนตลอดนะครับไม่นั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ต้องรีบๆคนนะครับเดี๋ยวมันไหม้นะครับต้องคนเร็วๆพอเทมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คนมานิดนึงตีเอาความร้อนออกนะคะใช่เราจะพักอันนี้ไว้ก่อนแล้วเรากลับมาทำตรงที่ตัวเนื้อพัฟนะครับเนื้อแป้งมันเราก็วัดไซส์ดูไซส์ว่าตัวพีชครับมันไซส์ประมาณขนาดไหนเราก็ลองตั้งดูนะครับไซส์มันจะอยู่ประมาณขนาดนี้เราเว้นขอบมาเซนนึงนะครับแล้วก็ตัดลงไปอันนี้คือทำขอบมันใช่ไหมคะใช่ครับเรามาทำขอบมันอีกทีนึงโอเคเส้นนึงแล้วก็ตัดไปทั้งสองข้างเลยโอเคแล้วเราก็มาทำขอบมันนะครับจะทำให้มันหนาประมาณเส้นนึงเราก็ใช้ซ่อมนะครับจิ้มตรง เนื้อพัฟนะครับให้มันเป็นรูนะครับเวลาอบไปมันจะได้เขาเรียกว่าไงอะครับไม่พองมันจะได้ไม่พองตัวขึ้นมากนักหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไข่นะครับทาตรงขอบที่เราเป็นเสมือนกาวใช่เป็นเหมือนกาวเนาะโอเคติดไปตรงขอบนะครับมันเกินมานิดนึงเราก็ตัดออกอีกด้านหนึ่งตัดส่วนที่เกินออกเหมือนกันนะครับโอเคแล้วเราจะนำตัวเพชรวิปครีมที่เราตีไปเมื่อกี้มาบีบใส่แล้วนำพีชมาเรียงวางโอเคอีกนิดนึงขอบคุณครับใช่ครับแล้วก็ตัดแล้วก็บีบแล้วก็บีบต้องการความสูงอย่างนี้ครับดูดีมีชาติตระกูลอ่ะเธออร่อยด้วยนะที่สำคัญค่อยๆลากถ้าลากเร็วเนี่ยพีชอาจจะกระเด็นไปอีกฝั่งนึงได้เราต้องกดด้านขอบนะครับด้านขอบตรงนี้เราต้องกดก่อนเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้ตรงขอบมันนะครับผ่องขึ้นมาเยอะเกินอ๋อแล้วมันจะหลุดจากกันให้มันมีสีที่สวยขึ้นยี่สิบนาทียี่สิบนาทีโทษนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยสวยงามค่ะถ้าอยากมาเจอกับพวกเรา2คนนะคะก็มาเจอกันได้ที่ Abeck Time Story นะคะครับเราจะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันเนาะชั้น3เนี่ยจะเป็นครัวใหญ่นะคะชั้น2เราจะไว้ทำเวิร์กช็อปนะคะจะสอนเปิดสอนมีคลาสสอนเป็นคลาสสอนทำขนมเล่นๆกันนะคะมาจอยกันได้ส่วนชั้นล่างเนี่ยเราก็จะมีขายเป็นมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งเจลาโต้นะคะมีเกี่ยวกับพวกขนมปังด้วยมีเค้กมีขนมปังนะคะมีครบทุกอย่างเลยถ้าใครท่านใดอยากจะเจอพวกเรามาเจอกันได้นะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ